กินน้ำพริกกับผักสดเดี๋ยวนะทำกับข้าวยังไม่เสร็จเลยแก๊สเม็ดแก๊สเม็ดแล้วดูนะคะว่าสวนนี้จะมีอะไรให้เก็บอีกนะคะสวนอาจจะไม่สวยเอาอะไรดีพี่สำลินวันนี้โอ้ยพริกหยวกพริกหยวกดูค่ะคือเป็นพริกที่ไม่ได้ตั้งใจปลูกหรือเปล่า มาเองเขามาของเขาเองนะคะพริกหยวกสีเขียวเลยนะคะเราเอาซื้อมาเลยครับพี่อาจจะติดกันมาน่าจะเป็นเมล็ดหวานใช่ไหมใช่ครับมันน่าจะติดหวงงามดีจังเลยโอ้เก็บไม่ได้เก็บกันเลยนะเนี่ยร่วงร่วงแล้วเนี่ยดูก็ไม่ค่อยงามมากหรอกแต่ว่าเราไม่ได้ฉีดยุงฉีดยามันก็ประมาณนี้เนาะสีอาจจะไม่สวยสีอาจจะไม่สวยแต่ลองดูว่ากินจะอร่อยไหมเอาไปทำอะไรดีพี่สำลินผัดพริกหยวกใส่หมูคุณยายทองนาคตื่นขึ้นมากินข้าวก่อนใครเลยนี่ค่ะเสื้อแดงกินก่อนใครเลยคุณยายขอแม่เหรออะไรแม่ส่วนคุณตาแหวงพออิ่มแล้วก็ไม่สนใจอะไรแล้วเด้อบัดนี้กินกาแฟเรียบร้อยขนมปังแล้วไม่สนใจยาทั้งนาคแล้วนะพริกหยวกพริกหยวกสวนเองสวนเองแต่หมูนี่เดียวก็พอเนี่ยช่วงนี้น้ำมันแพงและเพื่อสุขภาพนะคะเราก็ใส่น้ำมันน้อยๆหรือไม่ใส่เลยก็ได้ผัดหมูเอาน้ำมันหมูมันออกมามันไม่ออกลูกก็ตัดต้นมันดิพริกอ่ะเอาไม่รอผัดพริกหยวกเหรอเอาไม่รอหรอครับทานไปเรื่อยๆทานไปเรื่อยๆมีน้ำพริกมีปลาทอดเดี๋ยวนะทำกับข้าวยังไม่เสร็จเลยแก๊สเม็ดแก๊สเม็ดแล้วไม่พอสั่งเองเลยอ่ะเรื่องใหญ่ละเพชรนี่แหละอร่อยดูแม่ครัวเพชรถือถุงเข้ามาแล้วมีอะไรในมือจ๊ะเขาดูหน่อยแหนมเนื้อทำเมื่อวานแหนมเนื้อทำเมื่อวานเอ้ย2วันละทำ2วันแต่พี่โจ้แกนำมา2อาทิตย์แล้วนะเออ2อาทิตย์ไหนเขาดูซิแหนมเนื้อ2วันกับ2อาทิตย์เป็นยังไงคะอันนี้คือ2อาทิตย์นะคะเดี๋ยวชิมหน่อยนะพี่เดียวขอจานเปล่าๆใบนึงสีขาวๆนะจะขอดูเนื้อมันว่าระหว่างแหนมเนื้อ2อาทิตย์กับ2วันคือถ้าอยู่ในตู้เย็นน่ะผมว่าทานได้เป็นเดือนนะได้ๆถ้าอยู่ในตู้เย็นนะมันไม่ได้มันไม่มีนี่ก็เลยอันนี้คือ2อาทิตย์นะคะไปแกะอัน2วันมาสิเดี๋ยวก็เดี๋ยวอันนี้แหนมที่เราทำเองนะครับไม่มีสารกันบูดอะไรนะของเราไม่ใส่เลยอ่ะมาอันนี้คือเดี๋ยวผมขอทานไอ้นี่2สัปดาห์เนาะ2สัปดาห์หรือสัปดาห์เดียว2สัปดาห์ก็คือ14วันแต่ว่าเราสัปดาห์ในตู้เย็นเด้อเราไว้ในตู้เย็นนะฮะค่ะเปรี้ยวแรงบ่กำลังดีไม่ได้แรงเปรี้ยวไม่แห้งเนาะกำลังดีเลยแล้วผมชอบรสนี้มากเลยใช่มันต้องข้าวเหนียวนําข้าวไฟนะฮะผมชอบรสนี้มากโอ้2อาทิตย์อยู่ในตู้เย็นอร่อยครับจริงๆฮะเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันทำเนี่ย
จะถึงมือประมาณ 1-3 วันแล้วแต่ไปรษณีย์ว่าตรงไหนช้าตรงไหนเร็วพอไปถึงต้องใส่ตู้เย็นนะคะใส่ตู้เย็นเลยนะคะ2วันเป็นไงยังไม่เปรี้ยวแน่เลยยังไม่เปรี้ยวอากาศเขาเย็นไงช่วงเนี้ยใช่ยังไม่เปรี้ยวเพราะว่าเราใส่ตู้เย็นด้วยใช่ไหมเออเพราะฉะนั้น2วันก็ต้องแซ่บแต่2อาทิตย์ต้องในตู้เย็นเนาะนะนี่ค่ะแหนมเนื้อผมว่าถ้าใส่ตู้เย็นนะทานได้เป็นเดือนอ่ะแต่ไม่ต้องทานนานขนาดนั้นนะฮะหมดแล้วก็สั่งใหม่ เพราะว่าเราต้องการทำให้ทานสดใหม่ไม่ต้องเอาไปเก็บไว้นานนะครับไปถึงนี่ทานเลยทานเลยพี่เดียวเอาลูกโดดมาให้หน่อยลูกอยากกินเผ็ดร้ายอยากกินเผ็ดร้ายแม่บอกอยากกินเผ็ดร้ายว่าเนี่ยโอ้โหได้เยอะเลยพี่เดียวโอ้โหดูสิก็กินกับกระเดาเนี่ยนะกระเดาสวนเรานี่นะพญามันพญามันนะกระเดามีคมยากหน่อยเนอกจากจะเตี้ยแล้วยังไม่ขมด้วยไม่ใช่หรอกมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอายุเกินปะคะเกินขมนี่ไม่เข้ากันครับพี่น้องพี่กินสะเดากับแหนมคุณกำมุนยากหน่อยคุณเราไปเชยอยู่เนอะโอ้โหไหนดูสิจาก7อันนี้เนื้อ5ห่อหมดละคุณกำพูซัดคนเดียวเหลืออยู่กินเก่งเนาะชอบกินแหนมจริงไม่น่าล่ะทำแหนมขายต้องทำขายนะเพราะว่าอร่อยใช่ไหมนี่ค่ะแหนมหามห่อเพิ่นกินผู้เดียวเด้อค่ะเด้อนี่นะเป็นห่อมันนี่ค่ะแหนมเนื้อส้มจุกเด้อคุณครูกินทุกอาทิตย์เลยนะขอให้ได้มาบ้านลาดเนี่ยเขาเป็นคนชอบแหนมมากเฮ้ยกินมาแต่เด็กแต่น้อยเนาะนายแย่งกันจ่ายนะจ๊ะจะพอกันเลยแต่ถุงมันเลยทอนเหรอเฮ้ยรอบครอบนะเนี่ยรอบครอบมากเลยค่ะสุกแล้วขอราดเลยนะคะเอา40พอนะไม่ต้องเยอะนี่พอแล้วค่ะหอมผัดพริกหยวกโอ้โหดูควันกลุ่นมากเลยเอาเดียวถามว่ากินกับอะไรแม่ทำหลายอย่างแล้วนั้นแต่เช้านี้พี่เดียวเอาหมูทอดนี่อ่ะอันนี่หมูทอดมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้อ่ะมานี่มานั่งข้างๆนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ตรงนี้โต๊ะนี้หมูทอดของคุณแม่ชมทรหรือว่าแม่เพชรแม่กัวเพชรทอดนะคะพี่เดียวจะเอาข้าวเหนียวหรือเอาข้าวสวยกินข้าวเหนียวลูกอีสานทิ้งบ้านนะเอาพี่โจ้ข้าวไก่เฮ้ยไม่ต้องเอากลับไปเพชรเอาไปไม่ต้องจะเอามาทำไมล่ะเอาให้แม่คืนลูกพี่เมียงอ่ะผัดสวงงานพี่จะมีอะไรไหมคือถ้าพูดว่าไม่อร่อยนี่จะเกิดอะไรขึ้นแต่ร้อนจริงครับไม่ได้ตั้งกับเขาไม่เหนียวหรอกพริกหยวกก็อย่างนี้แหละไม่เหนียวไม่แก่ใช่ไหมไม่แก่พริกหยวกมันต้องกินพริกมันต้องกินแก่พริกไม่กินแก่ก็เสียพริกหมดเนี่ยความเผ็ดไม่มีความอะไรไม่มีไปเก็บพริกอ่อนมากินไม่ได้พริกมันต้องกินพริกหยวกมันเผ็ดใช่แต่มันมีนิดนึงแต่ไอ้เผ็ดมันไม่เผ็ดหรอกพี่แม่เขาตำพริกแม่เอาอะไรพริกใหญ่อะพี่ตำพริกขี้กาอะไรมองจ๊อกอีกหนึ่งนะมันไม่มีอะไรมาเฮ้ยนี่เผ็ดนี่เดี๋ยวแม่ไม่ได้ตำพริกขี้กานานแล้วนะใช่กินอร่อยไหมเดียวเอาจริงๆเอาจริงๆฝีมือแม่อร่อยไหมแหมทาแป้งน้อยไปหน่อยไหมลูกฮะตกถังแป้งมาหรอพี่เดียวตกถังแป้งมาแล้วครับโอ้ยอ้าวๆๆๆๆ
เอามุดเอาไอ้กล้องค่ะ